ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวสีสุพางแล้ววันนี้ค่ะหยุดยาวค่ะเลยมาเจอพี่หว่องกับพี่นุ่นหน่อยนะคะจะภาษาแล้วหยุดยาวแล้วต้องมาเจอกันถูกต้องค่ะคุณสุพจน์สี่วันนี้จะไปเจอกันที่ไหนอีกอ่ะคะทำบุญค่ะเข้าพรรษาสารหาจะไปเวียนเทียนวัดไหนจะได้ตามไปได้ถูกวัดอรุณค่ะพี่หว่องเชิญได้เลยนะคะเขามีแฟนไปประจำไปประจำเขามีแฟนแล้วแฟนบุญแฟนบุญค่ะพี่ดูไปต่อคิวอีกคนนึงแล้วกันคุณสมโภชเนี่ยจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่สบายนะคะรอบนเตียงอีกสักอาทิตย์นึงก็กลับมาละแล้วคุณบอกไม่ต้องไปลงคะแนนเสียงนี่ที่ไหนอ้าวจะตั้งเหรออ๋อผมทะเบียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วฮะก็เลยไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วที่ทำงานในกรุงเทพแล้วต้องกลับไปเชียงใหม่ไม่เป็นไรเลือกตั้งนี่ไปใช้สิทธิ์ไหมหรือว่าใช้สิทธิ์ลงหน้าก็ใช้ลงหน้าได้ใช้ลงหน้าถ้าเลือกตั้งใหญ่เนี่ยเขาก็จะเปิดเต้นให้ลงคะแนนเสียงตามแต่ละจังหวัดก็สะดวกฮะหรืออยากจะไปต่างจังหวัดก็ได้ผมก็เคยไปแบบนี้คุณบอกคิดว่าวันอาทิตย์นี้คนจะไปใช้สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนจะมากหรือไม่มากผมดูจากเขาหาเสียงแล้วคิดว่าจะเยอะนะพอดูแค่เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย16อ่ะ 4% นะฮะก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าหยุดหยุดยาวนี่จะมีเหตุที่ทำให้คนไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะคนในพื้นที่นั้นเนี่ยเข้าใจว่าเขาเป็นคนท้องถิ่นเขาไม่ใช่สมุทรปราการใช่ไหมเขาไม่ใช่คนโรงงานเขาไม่ต้องกลับบ้านใช่ไหมเขาเป็นคนท้องถิ่นคนมุสลิมอะไรอย่างที่เราทราบอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นถ้าไม่ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะแล้วยิ่งเขาเป็นมุสลิมอ่ะเขาก็ไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาของเราใช่ไหมเข้าใจว่าเขาน่าจะอยู่แล้วเขาคงจะใช้สิทธิ์มีบางคนบอกว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผู้หย่อนบัตรลงคะแนนเนี่ยไม่ได้มองที่นโยบายพรรคไม่ได้มองที่พรรคแล้วเกือบจะไม่ได้มองคุณสมบัติของผู้สมัครซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยแล้วเดี๋ยวคุยแล้วเราปลาใสใหญ่กันไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายเรื่องอย่างที่เราพูดกันว่าหยุดยาวเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นุก็จะมีเรื่องของสนามกอล์ฟกับข่าวดีของไทยมาฝากด้วยสื่อเนี่ยสื่อเรื่องด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยเรื่องของขอโทษประเทศสื่อเหรอขอโทษประเทศไทยอ่ะขอโทษประเทศไทยทำไมขอโทษประเทศไทยนั่นเป็นผมก็จะมาจากกลุ่มพวกครีเอทีฟนะพวกคือในวงการโฆษณาโทรทัศน์ CEO ของเรียวเบอร์เน็ตเข้าใจว่าแต่ว่าเขาอาจจะมีความคิดเห็นทางด้านการเมืองใช่ไหมแล้วก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงไอ้สปอตตัวนี้เนี่ยมันยังไงใครดูแล้วรู้สึกไม่พอใจคนที่เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์คนนี้นั่นคือคนที่ทำอะไรจนเครียดกินเหล้าอ่ะให้เหล้าเท่ากับแช่งอะไรนี่คืออันเดียวกันหมดเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะคะจะตั้งซ่อมก่อนไหมตั้งซ่อมใช่จะตั้งซ่อมพอดูว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีความหมายมากกว่าเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมก็ดูได้จากการทุ่มเทการโฆษณาหาเสียงคือในแง่ผลฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยในแง่ผลการเลือกตั้งไม่ว่าใครแพ้ใครชนะก็ตามแต่นะคือถ้านับแค่จำนวนส.ส.เนี่ยนะมันไม่มีผลเท่าไหร่เกือบจะไม่มีผลเลยนะในแง่ของจำนวนไงหนึ่งคนคือถ้าพูดถึงถ้าไม่มีการข้ามขั้วจำนวนมากเนี่ยอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าตอนนี้เขาบอกหนึ่งเสียงเขาก็เอานะเพราะว่ากฎหมายงบประมาณเนี่ยเขากลัวว่าเขาอาจจะขาดเสียง1หรือ2เสียงเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคอาจจะเล่นกลอะไรบางสิ่งบางอย่างก็มีข่าวว่าอาจจะมีการจีบๆกันย้ายชั่วย้ายข้างกันอยู่ผมไม่คิดว่า1คะแนนจะมีผลด้วยต่อฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่จะมีว่าไปเพิ่มเพื่อไทย1เสียงหรือว่าไปเพิ่มประชาธิปัตย์อีก1เสียงประชาธิปัตย์ได้ต้นทุนนะใช่ครับก็ที่หายไปก็คืออาจารย์ที่ว่าใช่ไหมเขาขาดทุนแต่สิ่งขาดทุนหนึ่งเสียงเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถ้าดูจากเสียงปัจจุบันตอนนี้แต่สิ่งที่จะเป็นก็คือเรื่องของขวัญและกำลังใจในการเลือกตั้งในอนาคตในการที่ส.ส.จะไหลเข้าไหลออกในอนาคตมันอาจจะสะท้อนมาก็ได้ในการเลือกตั้งคราวนี้เพราะถ้าหากว่าสมมติว่าผมมองว่ามันสะท้อนที่เห็นชัดที่สุดก็คือว่าสะท้อนถ้าเกิดประชาธิปัตย์แพ้นะก็สะท้อนก็คือว่าเขาเนี่ยตอนนี้รู้สึกไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์อาจจะต้องตัดสินใจยุบสภาเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่ายังเอาประชาธิปัตย์อยู่คุณก็อาจจะสิงหาปีหน้ายุบสภาเลือกตั้งได้คะแนนของประชาธิปัตย์คราวนี้ไม่ได้ของประชาธิปัตย์ล้วนนะอาจจะเป็นคะแนนของพรรคการเมืองใหม่อยู่ส่วนหนึ่งก็ได้ก็หัวกันไม่ใช่เหรอไม่ติดหัวจะบอกว่าหัวแล้วทำไมตอนแรกว่าจะลงแล้วทำไมถอนอ่ะทำไมไม่ลงต้องมีเหตุผลประกาศไปเรื่องไปละกันนั่นนะสิฮะก็หัวกันเรื่องหลักใหญ่ก็คือว่าไม่ต้องการที่จะไปลงแข่งขันแย่งคะแนนกันใช่ไหมฐานคะแนนมันฐานเดียวกันน่ะใช่หรือเปล่าแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้นำขาดลอยนะถ้าหากว่าในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ยฮะตอนที่เป็นพลังประชาชนใช่ไหมครับ
ประชาธิปัตย์สองคนที่ได้นี่คือแสนกับ 8,000 และก็แสนกับ 7,000 ในขณะที่พรรคพลังประชาชนนั้นแสน 2,000 ห่างกันนิดเดียวนะคือยิ่งถ้าดูเจาะลงไปในพื้นที่ถ้าดูจำนวนสกด้วยเนี่ยยิ่งหนักกว่าอีกนะคะเพราะว่าจำนวนสสเนี่ยเหมือนประชาธิปัตย์คือ2ที่เพื่อไทยที่หนึ่งแต่ถ้าสกเนี่ยสกของเพื่อไทยเยอะกว่าด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขต6นี้เพราะฉะนั้นหลายคนเลยดูน้ำหนักแล้วเนี่ยยังสูสีพอสมควรผมมองว่าไม่ใช่เรื่องท้องถิ่นหรอกเรื่องนี้คือตัวตัดสินในระดับชาติเลยว่าคุณเห็นด้วยกับการปฏิบัติของรัฐบาลที่สลายในวันที่10เมษายนหรือไม่19พฤษภาคมหรือไม่คุณเห็นด้วยกับเสื้อแดงหรือไม่อันนี้คือการนี่คือการเลือกตั้งสสหลังเหตุการณ์ฝรั่งใช้คำว่านี่เป็นเรฟเฟอเรนดัมเลยนะฮะประชามติเป็นการลงประชามติว่าคนในกรุงเทพ 390,000 กว่าคนเนี่ยเห็นด้วยกับเสื้อแดงหรือไม่ถ้าเห็นด้วยจะไปลงคะแนนให้เสื้อแดงแต่ถ้าไม่เห็นด้วยจะไปลงคะแนนให้ประชาธิปัตย์ผมว่าอันเนี้ยมีอาคมเองชวนพูดไว้ไงแต่ประชาธิปัตย์ชนะเนี่ยก็รู้สึกไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ถ้าแพ้เนี่ยถือเป็นการส่งสัญญาณไปทั่วประเทศฮะว่าคนเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคุณคือถ้าประชาธิปัตย์แพ้เนี่ยขวัญและกำลังใจของเพื่อไทยในการเลือกตั้งในกรุงเทพครั้งต่อไปก็มาขึ้นอีกเป็นกองก็มีส่วนใช่ไหมฮะแล้วก็มีส่วนแต่มันไม่รู้นี่มันเมื่อไหร่จะเลือกตั้งใหญ่ใช่ไหมพอนายกรัฐมนตรีไปพูดต่างประเทศทีไรก็ต้นปีหน้าพอกลับเมืองไทยไม่พูดสักแอะเลยก็คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีผลกับการเลือกตั้งสิงหาเนี่ยนี่เดือนนี้กรกฎาคมนะสิงหาถ้าก็อีก13เดือนนะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นอีก13เดือนใช่ไหมถึงตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าโอ้ถ้าเกิดชนะในคราวนี้เพื่อไทยจะมีกำลังใจไปถึงอีก13เดือนข้างหน้าก็อาจจะมีแต่พอถึงตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจนะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่แต่ว่าถ้าสมมติเพื่อไทยชนะนี่สสที่คิดว่าจะไหลออกไปอยู่พรรคอื่นซึ่งแม้อาจจะไม่ใช่ประชาธิปัตย์ก็ได้เนี่ยก็ต้องคิดหนักแหละเพราะว่ากระแสตัวนี้อ้าวกระแสกลับมากระแสกลับมาเนี่ยมันมีผลนะมีผลมากกว่าการได้สสหนึ่งคนถูกไหมมีผลมากกว่ามีผลเรื่องของอนาคตมากกว่าปัจจุบันเป็นว่าตอนนี้เขาต้องการตัดสินแค่นั้นแหละว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาน่ะประชาชนว่ายังไงเพราะว่ามันมีข่าวตามมาหลายข่าวนะฮะซึ่งฟังดูแล้วผมว่ารัฐบาลก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่อย่างกรณีล่าสุดเสียงของคุณอนันต์ปัญญลชุนที่ขอให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉินทั่วประเทศนะฮะไม่ใช่ยกเลิกทีละ3จังหวัด2จังหวัดนะเหมือนกับรถแรกแจกแถมของห้างสรรพสินค้านะคือทยอยยกเลิกเลยใช่ไหมฮะแล้วคุณอนันต์ใครเป็นคนแต่งตั้งรัฐบาลเป็นคนแต่งตั้งเขาเป็นคณะปฏิรูปนะวันนี้อาจารย์แล้ววันนี้คุณอนันต์พูดไม่ใช่เรื่องปฏิรูปนะใช่ป่ะเรื่องพรก.ฉุกเฉินเรื่องพรก.ฉุกเฉินเนี่ยคือเรื่องปลองดองไม่ใช่เรื่องที่ของ